คุณสาราเหรอคะคุณสาราสาราอ๋อสาราสาราโอเคยินดีนะครับยินดีมากๆด้วยนะครับที่ได้สื่อสารมายังลุงนะครับนึกว่ากดติดตามเนาะโอเคครับยินดีครับหายไวนะคะพระเจ้าอํานวยมันก็แปลว่าไปเห็นอากัปกิริยาหนึ่งของลุงว่าลุงเห็นภาพนั้นลุงจะโศมากเนาะไม่สบายเลยเกาหัวเกาตัวโอ้โหมันหมดสภาพสิ่งนั้นคืออะไรเหตุเกิดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปี64นะครับวันนั้นลุงไปสัมผัสตัวคนคนหนึ่งเขาร้อนมากหรือเกิดในโลกอินเดเวอร์ก็แล้วกันไม่เคยเจอคนที่มีความร้อนประจับตัวขนาดนั้นเขาปวดเนื้อปวดแล้วเขานอนไม่หลับนะเขาบอกกับลุงว่าถ้ามีคาตาเขายืนอยู่ที่ชั้น8ชั้น9เขากระโดดเลยนะมันไม่มีทางออกพอดีมันผ่านคืนนั้นมาได้ก็มาเจอกับลุงลุงก็ไปสัมผัสตัวเขาไอ้เจ้าความร้อนตรงที่เขามีเต็มร้อยมันถ่ายทอดมายังลุงเพราะว่าความร้อนมันถ่ายเทกันได้ลุงก็ตีแตกตัดตกอ๋อถ้าเป็นกลุ่มศาสนาแล้วก็บอกนั่นคือไอ้ซาตานไอ้ซาตานมัจจุราชราหูนะถ้าเป็นกลุ่มที่ทั้งโลกเขาพูดถึงก็คือไวรัสจะเป็นโคโรบ้าอะไรของเขานั่นแหละครับโอเคไหมที่อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนั่นคือตรงนั้นจะเป็นควายขินหรือโควิดอะไรก็สุดแต่ที่เขาจะว่ากันนะนั่นคือสิ่งที่ลุงมีลุงเป็นและได้รับเต็มหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับลุงอยู่ในบริบทนั้นแต่ทั้งหมดลุงก็ค้นพบสิ่งที่มันเกินความเชื่อเหนือความจริงจะบอกว่าพระเจ้าอํานวยพรความจริงพระเจ้ามันเป็นได้แค่ภาษานะถามว่ามีใครเข้าถึงพระเจ้ากี่คนในโลกอินเดเวอร์นี้ส่วนหนึ่งก็มากด้วยเข้าไม่ถึงกันก็เลยก็เชื่อก็ไม่เสียหายนะครับเชื่อพระเจ้าไม่เสียหายแต่ลุงบอกว่าคือภาษามันต้องเลยภาษาครับต้องผ่านความรู้สึกไปก่อนจนกระทั่งไร้ความรู้สึกพระเจ้าอยู่ในสภาพสภาวะที่ไม่รู้สึกรู้สาคือไร้ความรู้สึกจบไหมครับใครจะรู้พระเจ้าก็ต้องผ่านความรู้สึกจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกมันคืออะไรอ่ะตรงนี้แหละครับคำตอบสุดท้ายต้องอยู่ที่ตัวบุคคลแต่สำหรับลุงลุงบอกว่าเข้าถึงสิ่งนั้นเมื่อเข้าถึงสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้เข้ามาผ่านเสียงไงเห็นไหมถ้าบอกพระเจ้า the God only จะสรรพนามไหนก็ตามที่ only one God only เป็นปู่ก็แล้วกูพระเจ้าของพระเจ้าและพระเจ้าก็แล้วกันโอเคนะถ้ายอมรับภาษาคำว่าพระเจ้าคือตรงนั้นโอเคนะแต่ถ้าหากว่ายอมรับพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบก็ไม่แตกต่างกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องต่อไปว่า